สวัสดีค่ะ TK สสิธรนะคะวันนี้ TK จะมาชวนทำน้ำจิ้มซุกี้รสเด็ดนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรดัดแปลงมาจากน้ำจิ้มซุกี้ที่เขามีขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วแต่ว่ามันยังแซ่บไม่พอนะก็เลยนำสิ่งนั้นมาดัดแปลงนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็นำงาขาวมาคั่วนะคะให้เขาได้สีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆขึ้นมานะแล้วก็พอเสร็จแล้วให้แยกส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับโรยหน้านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนำเอาไปปั่นให้ละเอียดในส่วนของน้ำจิ้มซุกี้เบสนะคะก็จะดัดแปลงมาจากน้ำจิ้มซุกี้ของพันท้ายอันนี้นั่นเองก็คืออร่อยนะคะแต่ว่าแซ่บไม่พอนะเราก็เลยมาเติมเพิ่มนะคะส่วนผสมทั้งหลายเดี๋ยวทีเคจะลงเอาไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะก็มีพวกกระเทียมน้ำมันหอยซอสพริกมะเขือซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวลงเอาไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะเราก็มาปั่นรวมกันให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ไปใส่หม้อตั้งไฟนะคะแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยปรุงเพิ่มได้เลยนะขาดหวานขาดเค็มอะไรก็ตามนะปรุงเพิ่มไปณตอนนี้นะคะสำหรับ TK เนี่ยขาดความหวานก็ขาดความกลมกล่อมสักเล็กน้อยนะก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีก3ช้อนชานะคะใส่เกลือเพิ่มไปอีก1ช้อนชานะแล้วก็นำงาขาวที่เราคั่วแล้วก็ปั่นเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปนะมันก็จะได้ความหอมความมันแบบงาขาวนี้ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับการทำน้ำจิ้มซุกี้นะคะพอเขาเดือดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เตรียมยกเสิร์ฟได้เลยนะเราก็มาปรุงใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะนาวผักชีแล้วก็โรยงาขาวที่เราคั่วเอาไว้ที่เราแยกออกเอาไว้นะคะเพิ่มลงไปนะไปลองทำกันดูให้ได้นะคะสำหรับสูตรนี้แล้วก็ถ้าหากว่าใครได้ทำทานในทีเคอยากเห็นนะแล้วก็อยากได้รับคำติชมนะคะอย่าลืมส่งรูปมาให้ทีเคดูได้ที่ Facebook TK สสิธรนะคะหรือไม่ก็ Instagram ก็ได้ค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ